เรามาดูแบบฝึกหัดบทที่12กันนะคะการบวกที่ผลบวกในเคล็ด100นะคะแบบฝึกหัด 12.1 นะคะการบวกจำนวน2หลักกับ1หลักที่ผลบวกไม่เกิน100ไม่มีการทดนะคะข้อที่1นะคะหาผลบวกนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ26บวก2นะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะเราก็จะทำการนับต่อจาก26นะคะทีละ1นะคะไป2ครั้งนะคะก็จะได้27 28นะคะดังนั้น26บวก2ก็จะเท่ากับ28นะคะต่อไป55บวก3นะคะเราก็จะทำการนับต่อจาก55นะคะไปทีละ1นะคะ3ครั้งนะคะก็จะได้56 57 58นะคะดังนั้น55บวก3ก็เท่ากับ58นะคะมาดูข้อต่อไปกันนะคะ64บวก5นะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะเราก็จะทำการนับต่อจาก64นะคะไปทีละ1นะคะ5ครั้งนะคะจะได้65 66 67 68 69นะคะดังนั้น64บวก5ก็เท่ากับ69นะคะต่อไป73บวก4นะคะเราก็จะนับต่อจาก73ไป4ครั้งนะคะก็จะเป็น74 75 76 77เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น77นะคะต่อไป90บวก2นะคะเราก็จะทำการนับต่อจาก90ไป2ครั้งนะคะก็จะเป็น91 92นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น92นะคะต่อไป66บวก1นะคะเราก็จะทำการนับต่อจาก66ไป1ครั้งนะคะก็จะเป็น67นะคะต่อไป43บวก3นะคะนับต่อจาก43ไป3ครั้งนะคะก็จะเป็น44 45 46นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น46นะคะเรามาดูข้อที่2กันนะคะหาผลบวกนะคะตัวอย่างนะคะ32บวก5เท่ากับจำนวนใดนะคะเราก็จะทำการแยก32เป็น30กับ2นะคะแล้วก็จะได้ขั้นที่1นะคะเราก็จะนำ2นี้นะคะมาบวกกับ5นะคะก็จะได้เท่ากับ7นะคะต่อไปขั้นที่2นะคะเราก็จะนำ30นะคะมาบวกกับ7นะคะก็จะได้37นะคะเพราะฉะนั้น32บวก5ก็จะได้37นะคะเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะ43บวก4นะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะเราก็จะทำการแยก43เป็น40กับ3นะคะในขั้นตอนที่1เราก็จะนำ3บวกกับ4นะคะก็จะได้เท่ากับ7นะคะขั้นตอนที่2เราก็จะนำ40นะคะมาบวกกับผลลัพธ์นี่นะคะก็จะได้40บวก7ก็จะเป็น47นะคะดังนั้น43บวก4ก็จะเป็น47นะคะเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะ7บวกกับ41นะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะเราก็จะทำการแยก41เป็น40กับ1นะคะขั้นตอนที่1เราก็จะนำ1นะคะบวกกับ7นะคะก็จะได้7บวก1เท่ากับ8นะคะขั้นตอนที่2เราก็จะนำ40นะคะบวกกับ8นะคะก็จะได้48นะคะดังนั้น7บวก41ก็ได้เท่ากับ48นะคะเรามาดูข้อที่3กันนะคะโยงเส้นจับคู่นะคะเริ่มที่38บวก1นะคะเราก็จะนับต่อจาก38ไป1ก็จะได้39นะคะซึ่งก็จะตรงกับข้อนี้นะคะต่อไป3บวก45นะคะเราก็จะนับต่อจาก45ไป3ครั้งนะคะก็จะเป็น46 47 48นะคะซึ่งก็จะตรงกับข้อนี้นะคะต่อไป56บวก2นะคะนับต่อจาก56ไป2ครั้งนะคะก็จะเป็น57 58นะคะซึ่งก็จะตรงกับข้อนี้นะคะต่อไป
36บวก2นะคะนับต่อจาก36ไป2ครั้งนะคะก็จะเป็น37 38นะคะซึ่งก็จะตรงกับนี้นะคะต่อไป8บวก91นะคะแล้วก็จะนับต่อจาก91นะคะไป8ครั้งนะคะก็จะเป็น92 93 94 95 96 97 98 99นะคะซึ่งก็จะตรงกับตรงนี้นะคะต่อไป82บวก7นะคะเราก็จะนับต่อจาก82ไป7ครั้งนะคะก็จะเป็น83 84 85 86 8788 89นะคะซึ่งก็จะตรงกับข้างบนเลยนะคะก็จะได้ตรงนี้นะคะเรามาดูแบบฝึกหัด 12.2 กันนะคะการบวกจำนวน2หลักกับ2หลักนะคะที่ผลบวกไม่เกิน100ไม่มีการทดนะคะข้อที่1แสดงวิธีหาผลบวกเดี๋ยวเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างนะคะ40บวก30นะคะเราก็จะทำการนับต่อจาก40นะคะทีละ10นะคะไป3ครั้งนะคะเราก็จะได้ตามภาพนี้นะคะเริ่มที่40นะคะมา50 60แล้วก็70นะคะเราก็จะได้50 60 70นะคะดังนั้น40บวก30ก็จะได้เท่ากับ70นะคะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะ36บวก50เท่ากับจำนวนใดนะคะเราก็จะทำการนับต่อจาก36นะคะทีละ10ไป5ครั้งนะคะเราจะเริ่มที่36นะคะก็จะไป46 56 66 76แล้วก็86นะคะเราก็จะได้46 5666 76แล้วก็86นะคะดังนั้น36บวก50ก็จะได้เท่ากับ86นะคะเรามาดูข้อที่2กันนะคะแสดงวิธีหาผลบวกและเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างนะคะ68บวก20นะคะเราก็จะทำการนับต่อจาก68นะคะทีละ10นะคะไป2ครั้งนะคะ68อยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะนับต่อไปทีละ10 2ครั้งนะคะก็จะเป็น78แล้วก็88นะคะก็จะได้78แล้วก็88นะคะดังนั้น68บวก20ก็จะได้เท่ากับ88นะคะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะ70บวก14นะคะเราก็จะทำการนับต่อจาก70นะคะทีละ10นะคะไป1ครั้งนะคะเราก็จะได้ตรงนี้คือ70นะคะนับต่อไปอีก10ก็จะเป็น80นะคะและจาก80นะคะเราก็จะนับต่อทีละ1นะคะไป4ครั้งนะคะเราก็จะได้80นะคะก็จะเป็น81 82 83 84นะคะก็จะได้81 82 8384นะคะดังนั้น70บวก14ก็จะมีค่าเท่ากับ84นะคะหรือเราจะคิดจาก14บวกกับ70นะคะเราก็จะนับต่อจาก14นะคะทีละ10นะคะไปทั้งหมด7ครั้งนะคะเราก็จะได้ตรงนี้14นะคะไปทีละ10 7ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะเราก็จะได้24 34 44 54 64 74 84นะคะดังนั้น70บวก14ก็จะมีค่าเท่ากับ84นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะแสดงวิธีหาผลบวกและเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างนะคะ32บวก40นะคะเราก็จะทำการแยก32เป็น30กับ2นะคะในขั้นตอนที่1เราก็จะนำ30นะคะบวกกับ40ก็จะเป็น70นะคะในขั้นตอนที่2เราก็จะนำ70นะคะมาบวกกับ2นะคะก็จะได้เท่ากับ
72นะคะดังนั้น32บวก40ก็จะมีค่าเท่ากับ72นะคะเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะ53บวก46เท่ากับจำนวนใดนะคะเราก็จะทำการแยก53เป็น50กับ3แล้วก็46แยกเป็น40กับ6นะคะในขั้นตอนที่1เราก็จะนำ3บวกกับ6นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ9นะคะในขั้นตอนที่2เราก็จะนำ50บวกกับ40นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ90นะคะขั้นตอนที่3เราก็จะนำ9บวกกับ90นะคะก็จะได้90บวก9ก็เท่ากับ99นะคะดังนั้น53บวก46ก็จะมีค่าเท่ากับ99นะคะเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะ62บวก25นะคะเราก็จะทำการแยก62เป็น60กับ2นะคะแล้วก็25เราก็จะแยกเป็น20กับ5นะคะในขั้นตอนที่1นะคะเราก็จะนำ2กับ5นะคะ5บวก2เท่ากับ7นะคะขั้นตอนที่2เราก็จะนำ60บวกกับ20นะคะก็จะได้เท่ากับ80นะคะขั้นตอนที่3เราก็ต้องนำ7บวกกับ80นะคะก็จะได้80บวก7เท่ากับ87นะคะดังนั้น62บวก25ก็จะมีค่าเท่ากับ87นะคะมาดูแบบฝึกหัด 12.3 นะคะการบวกจำนวน2หลักกับ1หลักที่ผลบวกไม่เกิน100มีการทดนะคะข้อที่1แสดงวิธีหาผลบวกนะคะเรามาดูโจทย์กันนะคะ59บวก7นะคะเราก็จะทำการแยก59เป็น50กับ9นะคะเพราะนั้นในขั้นตอนที่1เราก็จะนำ9นะคะมาบวกกับ7ก็จะได้เท่ากับ16นะคะขั้นตอนที่2เราก็จะนำ50นะคะมาบวกกับ16นะคะก็จะได้เท่ากับ66นะคะดังนั้น59บวก7ก็จะมีค่าเท่ากับ66นะคะต่อไป66บวก5นะคะก็ทำการแยก66เป็น60กับ6นะคะในขั้นตอนที่1เราก็จะนำ6บวกกับ5นะคะก็มีค่าเท่ากับ11นะคะขั้นตอนที่2ก็นำ60นะคะมาบวกกับ11นะคะก็จะเป็น71นะคะดังนั้น66บวก5ก็จะมีค่าเป็น71นะคะเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะ59บวก7นะคะก็ทำการแยก59เป็น56บวกกับ3นะคะเราก็จะนำ3มาบวกกับ7นะคะก็จะมีค่าเป็น10นะคะต่อไปเราก็จะนำ56นะคะมาบวกกับ10นะคะก็จะมีค่าเป็น66นะคะดังนั้น59บวก7ก็จะมีค่าเป็น66นะคะต่อไป66เราก็จะแยกเป็น61กับ5นะคะขั้นตอนที่1เราก็จะนำ5บวกกับ5นะคะก็จะมีค่าเป็น10นะคะขั้นตอนที่2เราก็จะนำ61นี่นะคะบวกกับ10นะคะก็จะมีค่าเป็น71นะคะดังนั้น66บวก5ก็จะมีค่าเป็น71นะคะเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะ59บวก7นะคะเราก็จะนำ7นะคะมาแยกเป็น1กับ6นะคะดังนั้นขั้นตอนที่1เราก็จะนำ59นะคะมาบวกกับ1นะคะเพื่อให้มันเป็น60นะคะต่อไปขั้นตอนที่2เราก็จะนำ6เนี่ยนะคะมาบวกกับ60นะคะก็จะได้66นะคะดังนั้น59บวก7ก็จะได้เท่ากับ66นะคะต่อไป66บวก5นะคะเราก็จะนำ5เนี่ยนะคะมาแยกเป็น4กับ1นะคะในขั้นตอนที่1เราก็จะนำ66นะคะมาบวกกับ4นะคะเพื่อให้มันเป็น70นะคะขั้นตอนที่2เราก็จะนำ70เนี่ยนะคะมาบวกกับ1นะคะก็จะได้เท่ากับ71ดังนั้น66บวก5ก็จะมีค่าเท่ากับ71นั่นเองนะคะเรามาดูข้อที่2กันนะคะแสดงวิธีหา
ผลบวกนะคะ7บวกกับ74นะคะเราจะทำการแยก74นะคะเป็น70กับ4นะคะในขั้นตอนที่1เราก็จะนำ7นะคะมาบวกกับ4นะคะก็จะได้7บวก4ก็เป็น11นะคะขั้นตอนที่2เราก็นำ70มาบวกกับ11นะคะก็จะได้เท่ากับ81นะคะดังนั้น7บวก74ก็จะมีค่าเป็น81นะคะต่อไป8บวก65นะคะเราก็จะทำการแยก65เป็น60กับ5นะคะในขั้นตอนที่1เราก็จะนำ8นะคะมาบวกกับ5นะคะก็จะมีค่าเป็น13นะคะขั้นตอนที่2ก็นำ60บวกกับ13ก็จะมีค่าเป็น73นะคะดังนั้น8บวก65ก็จะมีค่าเป็น73นะคะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะ7บวกกับ74นะคะเราก็จะนำ74มาแยกเป็น71กับ3นะคะในขั้นตอนที่1เราก็จะนำ7นี่นะคะมาบวกกับ3เพื่อให้เป็น10นะคะขั้นตอนที่2ก็จะนำ71บวกกับ10นะคะก็จะได้81นะคะดังนั้น7บวก74ก็จะมีค่าเป็น81นะคะต่อไป8บวก65นะคะเราจะทำการแยก65เป็น63กับ2นะคะขั้นตอนที่1เราก็จะนำ8นะคะมาบวกกับ2นะคะก็จะได้เท่ากับ10นะคะขั้นตอนที่2เราก็จะนำ63นี้นะคะมาบวกกับ10นะคะก็จะได้เท่ากับ73นะคะดังนั้น8บวก65ก็จะมีค่าเป็น73นะคะต่อไปเรามาดู7บวก74นะคะเราจะทำการแยก7นะคะเป็น1กับ6นะคะขั้นตอนที่1เราก็จะนำ74นะคะบวกกับ6นะคะเพื่อให้ได้80นะคะขั้นตอนที่2เราก็จะนำ80นี่นะคะมาบวกกับ1นะคะก็จะได้เท่ากับ81นะคะดังนั้น7บวก74ก็จะมีค่าเป็น81นะคะต่อไป8นะคะเราก็จะแยกเป็น3กับ5นะคะในขั้นตอนที่1เราก็จะนำ65นี่นะคะมาบวกกับ5เพื่อให้ได้70นะคะขั้นตอนที่2เราก็จะนำ70นี่นะคะมาบวกกับ3นะคะก็จะได้73นะคะดังนั้น8บวก65ก็จะมีค่าเป็น73นะคะข้อที่3แสดงวิธีหาผลบวกนะคะ28บวก6นะคะเราก็จะทำการแยก28นะคะเป็น20กับ8นะคะในขั้นตอนที่1เราก็จะนำ8บวกกับ6นะคะก็จะได้เท่ากับ14นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำ20นะคะบวกกับ14นะคะก็จะได้เท่ากับ34นะคะดังนั้น28บวก6ก็จะเท่ากับ34นะคะต่อไป9บวก53นะคะเราก็จะทำการแยก53นะคะเป็น50กับ3นะคะขั้นตอนที่1เราก็จะนำ9บวกกับ3นะคะซึ่งก็จะเท่ากับ12นะคะขั้นตอนที่2เราก็จะนำ50นะคะบวกกับ12ก็จะได้เท่ากับ62นะคะดังนั้น9บวก53ก็จะมีค่าเท่ากับ62นะคะมาดูข้อต่อไปกันนะคะ28บวก6เหมือนเดิมนะคะเราจะทำการแยก28เป็น24กับ4นะคะแล้วขั้นตอนที่1เราก็จะนำ6บวกกับ4นะคะก็จะได้เท่ากับ10นะคะขั้นตอนที่2เราก็จะนำ24บวกกับ10นะคะซึ่งก็จะเท่ากับ34นะคะดังนั้น28บวก6ก็จะมีค่าเท่ากับ34นะคะต่อไป9บวก53นะคะเราก็จะทำการแยก53เป็น52กับ1นะคะขั้นตอนที่1เราก็จะนำ9บวกกับ1นะคะก็จะมีค่าเป็น10นะคะขั้นตอนที่2เราก็จะนำ52บวกกับ
10นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ62นะคะดังนั้น9บวก53ก็จะมีค่าเท่ากับ62นะคะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะ28บวก6นะคะเราจะทำการแยก6เป็น2กับ4นะคะในขั้นตอนที่1เราก็จะนำ28นะคะบวกกับ2นะคะก็จะได้เท่ากับ30นะคะขั้นตอนที่2เราก็จะนำ30บวกกับ4นะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ34นะคะดังนั้น28บวก6ก็จะเท่ากับ34นะคะต่อไป9บวก53นะคะเราก็จะทำการแยก9เป็น7กับ2นะคะในขั้นตอนที่1เราก็จะนำ53นะคะบวกกับ7นะคะซึ่งก็จะเท่ากับ60นะคะขั้นตอนที่2เราก็จะนำ60บวกกับ2นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ62นะคะดังนั้น9บวก53มีค่าเท่ากับ62นะคะเรามาดูแบบฝึกหัด 12.4 การหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดนะคะข้อที่1แสดงวิธีหาผลบวกนะคะเราก็จะมาตั้งบวกกันนะคะหลัก10หลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกด้วย7นะคะ7บวก1นะคะจากรูปนะคะนี่เป็น1นะคะแล้วก็บวกไปอีก7นะคะก็เป็น1 1 2 3 4 5 6 7 8นะคะก็จะได้8นะคะแล้วก็4นะคะดังนั้น41บวก7ก็จะเป็น48ตามรูปนี้เลยนะคะต่อไปมาดู30บวก9นะคะหลัก10ก็จะเป็น3หลักหน่วยเป็น0นะคะอันนี้ก็เป็นหลักหน่วยนะคะ0บวก9ก็เป็น9นะคะแล้วก็3นะคะดังนั้น30บวก9ก็จะเป็น39นะคะต่อไป5บวก72นะคะ5ก็จะเป็นหลักหน่วยนะคะ72นะคะ7ก็จะเป็นหลัก10แล้วก็2เป็นหลักหน่วยนะคะ5บวก2ก็เป็น7นะคะแล้วก็7นะคะดังนั้น5บวก72ก็จะเป็น77นะคะเรามาดูข้อที่2กันนะคะแสดงวิธีหาผลบวกนะคะ26บวก33นะคะเราก็นำมาตั้งบวกนะคะ26ก็2หลัก10 6หลักหน่วยแล้วก็33ก็3หลัก10 3หลักหน่วยนะคะนำ6นะคะบวกกับ3นะคะตัวนี้ก็จะเป็น6นะคะ1 2 3 4 5 6บวกไปอีก3ก็จะเป็น7 8 9นะคะก็จะได้เท่ากับ9นะคะต่อไป2บวก3นะคะก็คือ20นะคะบวกกับอีก30นะคะก็จะเป็น10 20 30 40 50นะคะก็จะได้เท่ากับ5นะคะดังนั้น26บวก33ก็จะได้เท่ากับ59นะคะผลลัพธ์ก็จะเป็นตามภาพนี้นะคะ10 20 30 40 50แล้วก็9นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะคำตอบก็จะเป็น59ตามนี้เลยนะคะเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะ50บวก28นะคะเราก็มาตั้งบวกนะคะหลัก10ก็จะเป็น5หลักหน่วยเป็น0นะคะแล้วก็28ก็เป็นหลัก10เป็น2หลักหน่วยเป็น8นะคะ0บวก8ก็จะมีค่าเท่ากับ8นะคะแล้วก็5บวก2ก็จะมีค่าเท่ากับ7นะคะดังนั้น50บวก28ก็จะเท่ากับ78นะคะต่อไป42บวก57นะคะ42หลัก10เป็น4หลักหน่วยเป็น2 57หลัก10เป็น5หลักหน่วยเป็น7นะคะดังนั้น2บวก7ก็จะเป็น9นะคะแล้วก็4บวก5ก็จะเป็น9นะคะดังนั้น42บวก57ก็จะมีค่าเท่ากับ99นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3ค่ะนะคะแสดงวิธีหาผลบวกนะคะ62บวก6นะคะแล้วก็ตั้งบวกนะคะ62 6เป็นหลัก10 2เป็นหลักหน่วยนะคะแล้วก็6ก็เป็นหลักหน่วยนะคะ6บวก2ก็เป็น8นะคะตรงนี้ก็เป็น6นะคะดังนั้นคำตอบก็จะเป็น68นะคะ
8บวก71นะคะ8เป็นหลักหน่วยแล้วก็71 7เป็นหลัก10แล้วก็1เป็นหลักหน่วยนะคะเราก็จะได้8บวก1เป็น9แล้วตรงนี้ก็เป็น7นะคะเพราะนั้นคำตอบเป็น79นะคะต่อไป60บวก19นะคะเราก็นำมาตั้งบวกนะคะ60 6หลัก10 0หลักหน่วย19 1หลัก10 9หลักหน่วยนะคะ0บวก9ก็จะเป็น9 6บวก1ก็จะเป็น7นะคะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น79นะคะต่อไป34บวก53นะคะ34 3เป็นหลัก10 4เป็นหลักหน่วย53 5เป็นหลัก10 3เป็นหลักหน่วยนะคะ4บวก3ก็จะเป็น7นะคะแล้วก็3บวก5ก็จะเป็น8นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น87นะคะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะ7บวก41นะคะเราก็นำมาตั้งบวกนะคะก็จะได้เป็น7นะคะแล้วก็41นะคะก็จะได้4กับ1แบบนี้นะคะ7บวก1ก็เป็น8แล้วก็4นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น48นะคะต่อไป21บวก22นะคะเราก็นำมาตั้งบวก21ก็จะเป็น2 1 22ก็จะเป็น2 2แบบนี้นะคะ1บวก2ก็เป็น3 2บวก2ก็เป็น4เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น43นะคะเรามาดูแบบฝึกหัด 12.5 การหาผลบวกโดยการตั้งบวกมีการทดนะคะมาดูข้อที่1นะคะหาผลบวกนะคะโจทย์นะคะ28บวก5นะคะถ้าดูตามรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็น10 20นะคะแล้วนี้ก็เป็น8เป็น28นะคะแล้วก็บวกอีก5นะคะเราก็นำมาตั้งบวกนะคะ28 2ก็เป็นหลัก10แล้วก็8เป็นหลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกด้วย5นะคะ8บวก5ก็จะเป็น8 9 10 11 12 13 13นะคะเราก็จะได้ตรงนี้3นะคะแล้ว10เราก็จะนำไปรวมกับหลัก10นะคะเพราะงั้นเราก็จะได้8บวก5ก็จะเป็น3นะคะแล้วก็อีก10เราไปรวมกับหลัก10นะคะซึ่งมี20บวกอีก10ก็จะเป็น30นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็จะได้28บวก5ก็จะเท่ากับนี่นะคะ10 20 30แล้วก็อีก3นะคะเป็น33นะคะเรามาดูโจทย์ก็ต่อไปกันนะคะ46บวก7นะคะเราก็นำมาตั้งบวกนะคะ4ก็เป็นหลัก10 6ก็เป็นหลักหน่วยแล้วก็บวกด้วย7นะคะ6บวก7ก็จะเป็น13นะคะแล้วก็ใส่3แล้วก็อีก10แล้วก็ไปรวมกับ4นะคะ4บวก1ก็จะเป็น5นะคะดังนั้น46บวก7ก็จะเป็น53นะคะต่อไป8บวก59นะคะ8ก็เป็นหลักหน่วย59 5หลัก19หลักหน่วยนะคะ8บวก9ก็จะเป็น17นะคะเราก็จะใส่7แล้วก็อีก10แล้วก็ไปรวมกับ5นะคะ5บวก1ก็จะเป็น6นะคะดังนั้น8บวก59ก็จะมีค่าเท่ากับ67นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะหาผลบวกนะคะโจทย์ข้อแรกนะคะ39บวก17นะคะเราก็จะนำมาตั้งบวกนะคะ39นะคะแล้วก็17นะคะ9บวก7นะคะตรงนี้เป็น9นะคะบวกอีก7นะคะ9 41 12 13 45 16ก็จะได้เท่ากับ6นะคะแล้วก็อีก10แล้วก็มารวมใส่กับหลัก10นะคะ3บวก1ก็เป็น4บวกอีก1ก็เป็น5นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทั้งหมด5แท่งแบบนี้นะคะแล้วก็อีก6นะคะดังนั้น39บวก17ก็จะมีค่าเท่ากับ56นะคะเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะ88บวก12นะคะเราก็นำมาตั้งบวกตามนี้นะคะเราก็จะได้8บวก2ก็เป็น10นะคะเราก็จะใส่0แล้วก็อีก10แล้วก็มารวมในหลัก10นะคะ8 9 10นะคะเราก็จะได้10แบบนี้นะคะดังนั้น88บวก12ก็จะมีค่าเท่ากับ100นะคะต่อไป56บวก36นะคะเราก็นำมาตั้งบวกแบบนี้นะคะ6บวก6ก็จะเป็น
12แล้วก็ใส่2นะคะแล้วก็ทดแม่1ทีหลัก10นะคะก็จะเป็น5บวก3เป็น8 8บวก1ก็เป็น9นะคะดังนั้น56บวก3 16ก็จะได้เท่ากับ92นะคะเรามาดูข้อที่3กันนะคะแสดงวิธีหาผลบวกนะคะ59บวก9นะคะเราก็นำมาตั้งบวกตามนี้นะคะ9บวก9ก็จะเป็น18นะคะเราก็จะใส่8นะคะแล้วก็ทดไว้1นะคะ5บวก1ก็เป็น6นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ68นะคะต่อไป6บวก38นะคะเราก็นำมาตั้งบวกนะคะ6บวก8ก็จะเป็น14นะคะเราก็จะใส่4นะคะแล้วก็ทดไว้1นะคะ3บวก1ก็จะเป็น4นะคะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น44นะคะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะ77บวก16นะคะเราก็นำมาตั้งบวกตามนี้นะคะ7บวก6ก็จะเป็น13นะคะก็จะใส่3แล้วก็ทดไว้1แบบนี้นะคะ7บวก1เป็น8บวกอีก1ก็เป็น9นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ93นะคะต่อไป45บวก55นะคะนำมาตั้งบวกนะคะ5บวก5ก็เป็น10นะคะเราก็จะใส่0แล้วก็ทดไว้1นะคะ4บวก5ก็เป็น9บวก1ก็เป็น10นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ100นะคะต่อไปนะคะ8บวก48นะคะเราก็นำมาตั้งบวกนะคะ8เป็นหลักหน่วยนะคะ48นะคะ4เป็นหลัก10 8เป็นหลักหน่วยนะคะ8บวก8ก็จะเป็น16นะคะเราก็จะเติม6นะคะแล้วก็อีก10ก็ทดเอาไว้นะคะ4บวก1ก็จะเป็น5นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ56นะคะต่อไป33บวก19นะคะ33นะคะ3เป็นหลัก10 3เป็นหลักหน่วย19ก็1เป็นหลัก10 9เป็นหลักหน่วยนะคะ9บวก3มีค่าเท่ากับ12เราก็จะใส่2นะคะแล้วก็ทดไป1นะคะ3บวก1เป็น4บวกอีก1ก็เป็น5เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ52นะคะมาดูแบบฝึกหัดท้าทายบทที่12นะคะการบวกที่ผลบวกไม่เกิน100นะคะใช้เลขตัวที่กำหนดให้นะคะเขียนในช่องว่างนี้นะคะให้ได้ผลบวกตามที่กำหนดนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะโจทย์กำหนด2กับ4นะคะโจทย์ข้อนี้ก็มีได้หลายคำตอบนะคะเขาก็ยกตัวอย่างเป็น24นะคะแล้วก็บวกด้วย22นะคะ4บวก2ก็เป็น6 2บวก2ก็เป็น4นะคะหรือ42บวกกับ4นะคะ2บวก4ก็เป็น6แล้วก็4นะคะข้อนี้ก็จะตอบ46นะคะมาดูข้อต่อไปกันนะคะโจทย์กำหนด3กับ4นะคะแล้วก็กำหนดคำตอบเป็น77นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำจำนวนที่บวกกันแล้วได้เป็น77นะคะเนื่องจากว่า3นะคะบวกกับ4เป็น7นะคะตัวนี้ก็อาจจะกำหนดเป็น4บวก3ก็เป็น7นะคะเพราะนั้น34บวก43ก็จะมีค่าเป็น77นะคะต่อไปข้อที่2เขากำหนด3กับ6นะคะแล้วก็คำตอบเป็น69นะคะเราก็จะมาหาว่าจำนวนที่บวกกันได้6นะคะก็จะได้6นะคะแล้วก็จำนวนที่บวกกันได้9ก็จะเป็น6กับ3นะคะต่อไปข้อ3นะคะโจทย์กำหนด3กับ4นะคะเราก็มาดูที่คำตอบนะคะบวกกันแล้วได้8นะคะก็จะต้องเป็น4กับ4นะคะแล้วก็บวกกันได้7ก็จะเป็น3กับ4นะคะต่อไปข้อที่4นะคะเจอกำหนด1กับ7นะคะเราก็มาดูที่คำตอบนะคะเราก็จะกำหนดเป็นที่บวกกันแล้วลงท้ายด้วย4ก็จะเป็น7กับ7นะคะบวกกันเป็น14นะคะเราก็เติม4แล้วก็ทดอีก1นะคะจำนวนที่บวกกันได้เข้าก็จะเป็น7กับ1นะคะ7บวก1เป็น8บวกทดอีก1ก็เป็น9นะคะต่อไปข้อที่5นะคะ
จอกำหนด3กับ8นะคะคำตอบเป็น71นะคะจำนวนที่บวกกันแล้วลงท้ายด้วย1นี่ก็จะเป็น8กับ3นะคะบวกกันได้11นะคะเราก็จะเติม1แล้วก็ตัวทดอีก1นะคะจำนวนที่บวกกันจะได้7ก็จะเป็น3กับ3นะคะบวกกันเป็น6บวกกับตัวทดอีก1ก็เป็น7นะคะต่อไปข้อที่6นะคะโจทย์คำนวณ4กับ8นะคะคำตอบเป็น92นะคะที่ลงท้ายด้วย2ก็จะต้องเป็น4กับ8นะคะรวมกันเป็น12นะคะเราก็เติม2ใส่ตัวทด1นะคะแล้วก็บวกกันได้9ก็จะเป็น4กับ4นะคะบวกกันได้8รวมกับตัวทดอีก1ก็เป็น9นะคะ